สินเชื่อออมสินเคหะรีไฟแนนซ์โดยธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ลดภาระการผ่อนประหยัดค่าใช้จ่ายกู้เพิ่มได้อัตราดอกเบี้ยต่ำอัปเดตล่าสุดธนาคารออมสินสินเชื่อล่าสุดจากทางธนาคารออมสินสินเชื่อออมสินเคหะรีไฟแนนซ์โดยธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ลดภาระการผ่อนประหยัดค่าใช้จ่ายกู้เพิ่มได้อัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงินเหลือสามารถกู้เพิ่มเติมอุปโภคบริโภคได้สูงสุด5 ล้านบาทสินเชื่อกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคสินเชื่อออมสินเคหะรีไฟแนนซ์จุดเด่นอัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยลดภาระการผ่อนชำระประหยัดค่าใช้จ่ายได้วงเงินกู้รวมสูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ผ่อนชำระได้นานสูงสุด40 ปีวงเงินเหลือสามารถกู้เพิ่มเติมอุปโภคบริโภคได้สูงสุด5 ล้านบาทคุณสมบัติผู้กู้1เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร2เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น3มีประวัติการชำระหนี้โดยในระยะเวลาย้อนหลัง1 ปีไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้4มีอาชีพและรายได้แน่นอนระยะเวลาการชำระเงินกู้กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน40 ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70 ปีกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อและหรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยไม่เกิน30 ปีกรณีสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เกิน40 ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70 ปีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะ